ครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมครับเราท่านๆส่วนใหญ่ครับเป็นมนุษย์เงินเดือนครับแต่ว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนก็รับเงินเดือนนะครับในทุกๆเดือนครับแต่ทำยังไงล่ะครับถ้าอยากจะมีเงินมากขึ้นก็ต้องเพิ่มศักยภาพของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานล่วงเวลาเหรอหาอาชีพใหม่เหรอแหมคุณผู้ชมต้องบอกเลยครับว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเป็นตัวอย่างที่ดีครับในการสร้างศักยภาพเพิ่มเติมครับให้เขามีรายได้มากขึ้นครับเดี๋ยวไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับกับคุณก้อยครับคุณก้อยดวงธิดาวรรณวรธรรมเธอมีอาชีพเป็นพยาบาลครับถึงแม้ว่างานประจำที่เธอทำอยู่จะมั่นคงและสวัสดิการดีเพียงใดแต่เธอก็ยังพยายามที่จะมองหาความก้าวหน้าให้กับตัวเธอและครอบครัวอยู่เสมอเธอจึงพยายามทำสิ่งต่างๆเพื่อเป็นอาชีพเสริมเรื่อยมาจนมาลงตัวที่การเปิดร้านขายนมผงบนอินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อ winmilestore.comแหล่งรวมนมผงเด็กคุณภาพดีราคาถูกสำหรับทุกครอบครัวกว่า8ปีที่ล้มลุกคลุกคลานกับการค้าขายและพยายามสร้างชื่ออยู่บนอินเทอร์เน็ตวันนี้เธอประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์แล้วครับแล้วก็ขยายกิจการมาสู่ออฟไลน์มีหน้าร้านเป็นของตัวเองเพื่อเพิ่มช่องทางบริการให้กับลูกค้าทุกวันนี้เธอมีความสุขกับความมั่นคงของครอบครัวมากเธอจึงมาแชร์เรื่องเหล่านี้ให้เราได้ฟังกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ก้อยแล้วครับพี่ก้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ก้อยครับผมก่อนอื่นต้องถามเลยว่าพี่ก้อยเนี่ยเป็นพยาบาลมากี่ปีแล้วครับก็ตั้งแต่พี่เรียนจบพยาบาลนะคะประมาณสัก14ปี15ปีแล้วอะค่ะพี่ทำงานอีกที่นึงก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอมีครอบครัวก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็น่าจะประมาณสัก11ปีแล้วอะค่ะก็เป็นพยาบาลเด็กมาตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเลยครับผมนะฮะก็พูดง่ายๆว่าย้ายครอบครัวเพราะหนีตามแฟนมาประมาณครับผมไม่ใช่นะ คือพอมาเป็นพยาบาลเด็กชอบอะไรในพยาบาลเด็กบ้างครับด้วยความที่เป็นเด็กมันค่อนข้างที่จะดูแลง่ายอะค่ะแล้วก็มันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเพราะว่าเดี๋ยวเราก็มีครอบครัวมีลูกเงี้ยนะคะก็เราได้ดูแลเรามีความรู้ในด้านของเด็กแล้วเราก็เอามาแอพพลายใช้กับลูกเราได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติได้ครบหมดเราสามารถให้ข้อมูลกับคนไข้ได้เลยว่าเพราะเรามีทั้งทฤษฎีแล้วก็ประสบการณ์ตรงกับลูกเราอย่างเงี้ยค่ะคนไข้มาบอกเราว่าลูกเขาเป็นแบบนี้โอเคลูกเราก็เป็นแล้วก็จะบอกได้ว่ามันเป็นแบบนี้เพราะอะไรแล้วเราควรจะแนะนำยังไงบางคนที่ยังไม่มีลูกเนี่ยเขาอาจจะแบบมีแต่ทฤษฎีแล้วมองยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่ว่าเราควรจะแนะนำยังไงพอเรามีลูกเองเนี่ยค่ะเราก็จะสามารถให้คำแนะนำได้ดีขึ้นถามว่าวิชาชีพพยาบาลเนี่ยไม่ว่าจะทำอยู่ที่ไหนมั่นคงอยู่แล้วค่ะแล้วก็สามารถต่อยอดเจริญพัฒนาก้าวหน้าในวิชาชีพได้อยู่แล้วยิ่งเราทำในองค์กรใหญ่ๆแบบนี้นะคะในโรงพยาบาลใหญ่มีความมั่นคงทั้งในด้านของการงานนะคะสวัสดิการแล้วก็คุณภาพชีวิตในตอนเกษียณมีอยู่แล้วแต่ว่าการที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนเรามีรายได้ฟิกอยู่แล้วเดือนนึงเรารับเท่านี้เราก็จะมีอยู่เท่านี้เงินเดือนก็จะขึ้นตามผลประกอบการของโรงพยาบาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นรายได้เนี่ยมันมีเท่าเดิมแต่รายจ่ายหลังจากที่เรามีครอบครัวมีลูกนะคะลูกก็ต้องโตขึ้นเรียนหนังสือรายจ่ายมันเพิ่มมากขึ้นทำยังไงให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากงานประจำที่เรามีอยู่คือจริงๆแล้วคนเราจะทำอะไรหรือว่าจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยคือจะมีอยู่2วิครับคือ1วิสัยทัศน์กับวิกฤตอันนี้คือเป็นวิกฤตผสมวิสัยทัศน์ไกลๆคือเริ่มเห็นแล้วว่าเงินที่ใช้ไม่พอแล้วทำยังไงถึงจะพอเลยเลือกที่จะทำอาชีพเสริมทีนี้ก่อนที่จะเลือกทำอาชีพเสริมเนี่ยผมอยากถามพี่ก้อยว่าพี่ก้อยเลือกจากอะไรครับเราก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจอะไรนะคะคือต้นตอครอบครัวเราก็ไม่ได้ทำธุรกิจ
จบมาก็ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนทำยังไงให้ตัวเองมีรายได้รายได้มันก็ต้องมาจากการขายของแรกเริ่มพี่ก็ขายมันทุกอย่างก็คือก่อนที่จะมาขายไอ้พวกกลุ่มของใช้เด็กครับผมพี่ก็ไปขายรถถังโนขายขายอะไรอ่ะน้ำหอมซื้อมาขายไปซื้อมาต้นทุนเท่านี้ขายให้มันได้กำไรแต่ว่ามันก็ได้อยู่ช่วงระยะเวลานึงเพราะว่าถ้าซื้อไปน้ำหอมขวดนึงกว่าจะหมดก็นานนะก็ขายอยู่ช่วงระยะสั้นๆแค่ไม่กี่เดือนเก็บหมดแล้วก็ไม่รู้ขายไปก็คือกลุ่มคือด้วยความที่เราทำงานประจำเวลาเราก็มีจำกัดเราก็ไม่สามารถที่จะไปออกท้ายเปิดท้ายอย่างนั้นเราก็ไม่ได้มีเวลาไปแล้วก็ขายแค่นี้ค่ะกลุ่มเพื่อนหมดนานกว่ามันจะกลับมาซื้อเราอีกทีนึงเงี้ยนะคะหลังจากตรงนั้นไปก็เริ่มมามีครอบครัวแล้วก็มีลูกพอมีลูกลูกก็ต้องกินนมใช่ไหมคะแล้วพี่ก็อยู่กับเด็กอยู่ตรงนี้ด้วยความที่เราอยู่ในวิชาชีพพยาบาลแล้วก็มันจะก็จะมีพวกผู้แทนนมอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์แล้วก็ซื้อให้ลูกทานพอเราซื้อให้ลูกทานข้างบ้านก็ฝากซื้อมั่งเริ่มมองเป็นธุรกิจละว่าเราสามารถเอาตรงนี้ได้ด้วยความที่ซื้อมาขายไปก็คิดง่ายๆไม่ได้คิดอะไรมากเอาขายเพื่อนบ้านขายเพื่อนกันเองอะไรเงี้ยค่ะบวกกำไรนิดหน่อยมันก็พอที่จะมาเริ่มเป็นธุรกิจได้หลังจากนั้นเริ่มคิดไหมว่าถ้าเกิดเรามาขายเองแล้วต่อยอดยังไงได้บ้างก็มองว่าเหมือนเดิมค่ะพี่ไม่มีเวลาด้วยความที่เป็นพยาบาลมันต้องขึ้นเวรลงไม่เป็นเวลาลง2ทุ่มมั่ง4ทุ่มมั่งเนี้ยนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดมันวันหยุดมันจะไม่เหมือนมนุษย์ออฟฟิศทั่วไปเพราะฉะนั้นเวลาเราก็จะเอาใช้เวลาที่มันว่างซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับชาวบ้านเขาพี่ก็คิดยังไงที่จะเพิ่มลูกค้าซึ่งมีอยู่ในกลุ่มที่เป็นเพื่อนบ้านหรือเพื่อนตัวเองเงี้ยค่ะก็ลองใช้ IT ใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยก็เป็นคนที่ไม่ได้เก่งเรื่อง IT อะไรความรู้เรื่อง IT ก็แทบจะไม่มีเลยก็อาศัยเข้าไปเรียนรู้เอาอากูค่ะ Google เขาขายกันยังไงเขาซื้อกันยังไงก็เสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูเงี้ยค่ะว่าพอเราเข้าไปดูเราก็มันมีช่องทางที่จะทำมาค้าขายตรงนี้ได้ก็เลยแล้วค่อยๆเรียนรู้ในการขายบนโลกออนไลน์ไปแล้วเริ่มต้นมีใครเป็นคนแนะนำครับไม่มีค่ะ Facebook ก็ไม่มีอะไรอะไลน์ก็ไม่มีพี่ก็เข้าเว็บไซต์ Google อย่างเดียวเซิร์ชคำว่านมผงแล้วก็ดูว่าคนที่เขาทำก่อนหน้าเราอะค่ะเขาขายยังไงเขาไปขายเว็บไหนเขาโฆษณายังไงเราก็ค่อยๆเรียนรู้ตรงนั้นไปแล้วพอเราเข้าไปเรียนรู้เข้าไปเว็บนี้ปุ๊บเขามีให้สมัครขายของเราก็ค่อยๆเข้าไปเรียนรู้ว่าสมัครยังไงคือในระบบที่มันเป็นระบบสำเร็จรูปมันก็สอนเราว่าทำอย่างนี้อย่างนี้นะบางทีมันก็จะมีวิดีโอให้เราดูด้วยเราก็ค่อยๆเข้าไปศึกษาอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของการลงข้อมูลในเว็บหรืออะไรอย่างเงี้ยลงรูปหรือว่าทำไฟล์รูปทำโลโก้พี่ก็ทำไม่เป็นหรอกแต่ว่าบังเอิญว่าแฟนพี่เนี่ยเขาเป็นกราฟิกนะคะก็ให้เขาช่วยในการทำโปรไฟล์ตรงนั้นให้แล้วก็อันไหนที่เราทำไม่ได้ก็โยนให้เขาทำอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีคนคอยช่วยไม่ได้ทำคนเดียวคุณผู้ชมครับนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการเริ่มทำธุรกิจของพี่ก้อยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยว่าหลังจากที่เริ่มไปแล้วทำทางอินเทอร์เน็ตไปแล้วเขามีการพัฒนาการยังไงจนถึงณปัจจุบันสามารถเปิดเป็นร้านใหญ่โตได้เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล